ธีการลงจังหวะคาซิโอ WK 1,800นะครับอันดับแรกนะครับช่องใส่ดิสอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแผ่นดิสเราก็เสียบเข้าไปเสียบไว้นะครับผมทีนี้ถ้าเราจะโหลดนะครับอย่างอื่นเราต้องมาจําให้ได้ซะก่อนว่าที่เราโหลดลงไว้แล้วมันมีจังหวะอะไรมั่งนะครับก็กดไปที่ริทึมนะครับคือตัวนี้นะฮะกดไปที่ริทึมแล้วก็บวกลบดูตั้งแต่120นะครับจนถึง129นะครับที่เราลงไว้นะครับหมอลำลูกทุ่งลูกกรุงโชว์นี่ฮะจังหวะเพลงนี่ครับมันจะถึงแดนสมมติว่าเราจะหาจังหวะใหม่มาแทนนี่ลำวงนะครับจะมาแทนจังหวะแดนแล้วกันนะครับจังหวะที่129เราก็จำไว้นะครับผมทีนี้เราก็แค่มากดดิสนะครับตรงนี้2ครั้ง1 2นะครับกดอีกทีนึงนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นอันแรกมันจะเป็นเพลงนะครับผมเรากดอีกทีนึงนะฮะนี่ครับให้ไฟมันกระพริบนี่ครับแล้วมันจะขึ้นคำว่าฟังก์ชันออปชันอย่างนี้นะครับจากนั้นให้กดลูกศรคลอสเซอร์ตัวนี้ลงมา1ครั้งหาคำว่าดิสโหลดนะครับแล้วก็กดไปที่ฝั่งขวา1ครั้งนะครับนี่ครับจะเห็นคำว่า LD pattern นะครับจากนั้นกด enter เลยครับนี่ครับจังหวะมันจะเด้งขึ้นมาเป็นจังหวะที่1ทีนี้เราก็กดบวกลบเลยครับเลือกเอาว่าเราจะเอาจังหวะไหนนะครับสมมุติว่าผมจะเอาหมอลำอย่างเงี้ยครับหมอลำ2นะฮะจะเอาจังหวะนี้นะครับเราก็กด enter อีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บนี่ครับมันบอกว่าเอาไปทับที่ไหนนะครับ120หรือเปล่าเราก็กดบวกครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไป129นะครับกดบวกไปนะฮะนี่ครับ129ปั๊บกด enter อีกทีหนึ่งครับนี่ครับเครื่องมันจะถามว่า replace ไหมนะครับ replace ก็คือแทนที่ไหม yes นะฮะก็คือปุ่มบวกปั๊บ please waitแป๊บเดียวนะครับพอขึ้นคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้นะครับทีนี้ก็ถ้าจะโหลดใหม่อีกก็กด enter อีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งจังหวะมาอีกเหมือนเดิมนะฮะเราก็เลือกโหลดได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราไม่โหลดปั๊บเราก็ไม่เอานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็กด no นะครับแล้วก็มากด dis อีกทีหนึ่งให้ไฟมันหายนะครับนี่ครับจังหวะหมอลำมันก็มานะครับผมเพิ่มความไวเอานะฮะเพิ่มความไว